โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมลวันเรืองรัศนทรจากช่องจิกแอมูเลตรายงานตัวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจิกแอมูเลตก็จะมาเล่าประวัติพิธีพุทธาพิเศษเลี่ยนพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายอดีสรและพระเทิดขนนกค่ายอดีสรปี2514ค่ะเลี่ยนพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายอดีสร2514หลวงปู่โตหลวงพ่อพมหลวงพ่อกเกษม หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสกถือเป็นพระเครื่องประจำตัวทหารมา้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบบุรีค่ะประวัติการสร้างวัตถุมงคลของค่ายอดิศรจังหวัดสระบบุรีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่16มกราคม2514เริ่มปลุกเสกเวลา19.30นาฬิกา30นาทีถึงรุ่งเช้าเวลา6 1นาฬิกา10นาทีถือว่าเป็นการปลุกเสกข้ามคืนเลยค่ะ โดยมีพลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้อาจารย์สวัยสุมโนวัดราชนัดดาผู้มากด้วยความสามารถประสบการณ์เป็นผู้รวบรวมมวลสารจากคณาจารย์ต่างๆเป็นเจ้าพิธีในการหล่อหลอมโลหะและจัดงานพุทธพิเศษในการจัดสร้างพระเทิดขนนกเหรียญพระเจ้าตากศิลไคา่อดีสรปี2514จัดสร้างขึ้นจากชนวนมวลสาร แผ่นจานศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศสำหรับวัตถุมงคลน,นี้ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยนายช่างชื่อดังแห่งยุคคือนายช่างเกษมมงคลเจริญท่านได้เป็นผู้สร้างชื่อเสียงในการออกแบบรักกิ่งชื่อดังมาแล้วหลายรุ่นและสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ก็คือจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่บริจาคเงินร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลค่ายอดิศรจังหวัดสระบ,บุรีค่ะในการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้มีพิธีมหาพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากๆมีพระเกจิอาจารย์อธิษฐานจิตมากมายถึง79รูปค่ะยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่หลวงปู่ชาวัดหนองป่าพง หลวงปู่ดุลวัดบูรพารามหลวงปู่สามวัดไตรวิเวกหลวงปู่พันวัดป่าอุดมสมพรหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปล่องหลวงปู่บางวัดหนองพระหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขต หลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาราหลวงพ่อเต๋วัดสามงามพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อถิระวัดปาเรลัยหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงหลวงพ่อโดวัดนามาตูมหลวงพ่อหอมวัดชากมาหลวงพ่อคงวัดวังสปปะรดหลวงพ่อทบ วัดชนแดนหลวงพ่อโอดวัดจันเสนหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านหลวงพ่อพริงวัดโบสถ์โกงธนูหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์หลวงพ่อเนียมวัดกษัตริย์ธิราชครูบาวังวัดบ้านเด่นหลวงพ่อปี วัดลานหอยหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงหลวงพ่อเมืองวัดท่าแหนหลวงพ่อพันวัดราเจริญหลวงพ่อเชนวัดสิงหลวงพ่อครามวัดกุ่มหักและหลวงพ่อกเกษมเขมโกในการจัดสร้างวัตถุมงคลของค่ายอดีสรนี้นับเป็นพิธีมหาพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากๆและได้มีเรื่องเล่าพิเศษจากการปลุกเสกซึ่งคนรุ่นเก่า รวมทั้งอนุสาสนาจารย์ประจำค่ายอดีศรบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากก็คือในวันที่จัดพิธีมหาพุทธพิเศษหลวงปูเ่เกษมเขมโกแห่งสุสานไตรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางท่านได้เมตตารับนิมนต์มาแต่พอได้สอบถามไปทางท่านเจ้าประเวศณะลำปางและคณะสิทธิ์ที่รับใช้ปรากฏว่าหลวงปู่อยู่ประจำที่สุสาน ไม่ได้ออกไปไหนเลยโดยเฉพาะวันที่ประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษหลวงปู่ยังนั่งรับแขกอยู่ที่สุสานเลยมีคนเป็นพยานกันนับร้อยแต่ที่งานค่ายอดีศรก็มีคนเป็นพยานได้นับร้อยเช่นกันว่าหลวงปูเ่เกษมเขมโกได้มาร่วมงานเรื่องจึงกลายเป็นว่าต่างคนต่างจริงไปได้อย่างน่าประหลาดจากประสบการณ์การบูชาติดตัวประสบการณ์นั้น ก็เกินคำบรรยายเนื่องจากแจกเหล่าทหารม้าในยุคนั้นด้วยหลายท่านก็นำไปผ่านสมรภูมิรบทั้งเขาคอช่องบกตาพระยาอรัญญประเทศสุรินขมรลาวเรื่องแควคาดคงกระพันชาตีมหาอุดนั้นถือเป็นอันดับหนึ่งและอีกประสบการณ์หนึ่งที่ถือว่าประสบการณ์นี้เกิดกับหลานของอาจารย์อัมพลเจน หลานของท่านอาจารย์อัมพลถูกคู่อริยิงโดยยิงผ่านกระจกแต่กระสุนปืนไม่สามารถทะลุกระจกบางๆได้หากแต่หยุดอยู่ที่กระจกตรงที่กลั้นกลางระดับหน้าผากพอดีถ้าทะลุผ่านกระจกบางๆมาได้แล้วก็รับรองตายแน่เพราะว่าเจาะที่กระโหลกพอดีและทั้งเนื้อทั้งตัวของหลานอาจารย์อัมพลมีพระเทิดขนนกอยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้น ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับประวัติการสร้างวัตถุมงคลพระเทิดขนนกและเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายอดีศรปี2514ถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่ที่ยังหาเช่าบูชากันได้อยู่ค่ะและทางค่ายอดีศรก็ได้มีการสร้างเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นสองขึ้นมามีการพุทธาพิเศษไปเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2557ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ความรู้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาคุยกันนะคะก็ขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนจบสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอม l ูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ สามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิกแอมูเลตค่ะ